คือรายการ The Missing Truth Podcast by CRCF รายการที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงพาคุณไขปริศนาค้นหาความจริงที่หายไปกับคดีสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยมูลนิธิประสานวัฒนธรรมตอนไขคดีแรงงานเมียนมาเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัวการตายของตานซินอูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ By Cross Cultural Foundation นะคะในวันนี้พึ่งหรือจิรภาอัครจะเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับรายการพอดแคสต์เราค่ะในตอนแรกของเรานะคะเราก็จะพูดถึงคดีการเสียชีวิตของแรงงานชาวเมียนมาระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดระนองเมื่อ2ปีที่แล้วกันค่ะแต่ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องราวของคดีนี้ก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยในวันที่13ตุลาคมปี2565ตานซินอูชายแรงงานชาวเมียนมาถูกตำรวจควบคุมตัวไปจากที่บ้านเพียง 3-4 ชั่วโมงค่ะแต่นับแต่นั้นเนี่ยชีวิตของเขาและครอบครัวก็เปลี่ยนไปตลอดกาลย้อนกลับไปวันเกิดเหตุเนี่ยในวันนั้นช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3โมงตานซินอูก็กำลังกินข้าวอยู่ภายในบ้านเขากับภรรยาแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะแต่จู่ๆก็มีตำรวจของสภ.ปากน้ำมาที่บ้านแล้วก็เข้ามาขอตรวจปัสสาวะของผู้ชายทุกคนที่อยู่ในบ้านด้วยตานซินอูแล้วก็ทุกคนในบ้านเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่โดยตลอดแต่ปรากฏว่าตานซินอูเป็นคนเดียวที่ปัสสาวะไม่ออกในตอนนั้นตำรวจก็เลยนำตัวตานซินอูไปที่สภ.ปากน้ำต่อแต่การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเพียง 3-4 ชั่วโมงเนี่ยกับทำให้ตานซินอูกลับออกมาเนี่ยมีอาการชักเกรงหมดสติแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาตานซินอูก็รับการรักษาอยู่เพียง3วันนะคะก่อนจะเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลในวันที่16ตุลาปี2565ผลชันสูตรพลิกศพของตานซินอูเนี่ยออกมาว่าเขาตายเพราะภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตจากโรคปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียแบบฉับพลันภายใน 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะที่ตานซินอูชายหนุ่มอายุเพียง26ปีในขณะนั้นซึ่งครอบครัวยืนยันว่าเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปวดใดๆมาก่อนกับเสียชีวิตลงอย่างเฉียบพลันแล้วก็เป็นที่น่าสงสัยนะคะจึงทำให้เกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราพรพิมลมุขขนทศหรือว่าทนายบีนะคะทนายสิทธิมนุษยชนจากมูลนิธิประสานวัฒนธรรมในรายการนี้ก็จะขออนุญาตเรียกพี่บีนะคะพี่บีเนี่ยเป็นทนายความให้กับครอบครัวของตานซินอูในคดีนี้แล้วก็หลังจากที่เราได้ฟังถึงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ไปแล้วเนอะเบื้องต้นหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยคำถามมากมายวันนี้เราก็จะมาช่วยกันแชร์แล้วก็ตอบคำถามไขข้อกระจ่างของคดีดังกล่าวให้เราแล้วก็ผู้ฟังรายการทางบ้านทุกคนโดยตอนนี้เราก็จะพูดคุยถึงรายละเอียดแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์วันเกิดเหตุกันโดยเฉพาะเลยค่ะสวัสดีพี่บีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็ไม่รีรอเราขอเริ่มกันที่คำถามแรกเลยเนาะเพิ่งเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อาจจะสงสัยเนาะว่าคดีแรงงานเมียนมาเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัวเนี่ยของตานซินอูมันมีความน่าสนใจก็คือเพิ่งเข้าใจว่าคดีนี้เนี่ยเรามันเป็นถือว่าเป็นคดีที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคดีทรมานด้วยทำไมคดีเสียชีวิตในระหว่างควบคุมตัวถึงน่าสงสัยว่าเป็นคดีทรมานจากเหตุการณ์ในคดีเนี่ยพี่บีว่ามันมีข้อน่าสงสัยอะไรบ้างค่ะก็อาจจะต้องเริ่มแบบนี้ก่อนว่าข้อสงสัยที่เราสันนิษฐานว่าคดีนี้จะเข้าข่ายเรื่องการทรมานเนี่ยเราก็อย่างแรกเลยเราตั้งประเด็นไว้ว่าการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปจนกระทั่ง17นาฬิกาเนี่ย 3-4 ชั่วโมงเนี่ยที่ตานซินอูมีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติไปอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอันนี้คือประเด็นแรกที่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกันเนาะว่าการควบคุมตัวไปของเจ้าหน้าที่เขาเอาตานซินอูไปทำอะไรบ้างอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เราคิดว่าน่าสงสัยข้อที่จริงต่อมาที่เรารู้ในระหว่างการทำคดีนี้นะคะก็หลังจากตานซินอูถูกควบคุมตัวไปเนี่ยแม่แล้วก็ภรรยาของตานซินอูเนี่ยก็เกิดข้อสงสัยเกิดความไม่ไว้วางใจจึงติดตามตัวของตานซินอูไปที่สภ.ก็พอไปถึงเนี่ยก็ปรากฏว่าก็เห็นตานซินอูจริงแล้วก็อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นี้ด้วยเนาะแล้วก็เห็นว่าอยู่บริเวณหลังสภ.อยู่โรงครัวของสภ.นี้
แล้วก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการถือไม้เข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงมีคนตีอะไรสักอย่างอะนะคะซึ่งทำให้ภรรยาของเขาเนี่ยแล้วก็แม่เขาเนี่ยเกิดอาการหวาดกลัวแล้วก็วิ่งออกมาพร้อมกับมีอาการร้องไห้อันนี้ก็เป็นอีกข้อสงสัยนึงที่แม่และภรรยาสงสัยข้อสงสัยประการถัดมาที่เราได้คุยกับญาติได้คุยข้อเท็จจริงกับญาติแล้วนะคะมีเรื่องที่ภรรยาแล้วก็แม่ของผู้ตายเนี่ยได้หรือของตานซินอูนะคะได้เดินทางติดตามตานซินอูเนี่ยไปที่สภ.ด้วยหลังจากไปถึงสภ.เนี่ยแม่แล้วก็ภรรยาเนี่ยก็มีการติดตามหาตัวของตานซินอูทั้งบนโรงพักแล้วก็ข้างนอกโรงพักนะคะก็ปรากฏว่าไม่พบเจอเขาแต่ว่ามาเจอเขาอีกทีก็คือหลังโรงครัวซึ่งอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นี้โดยตลอดนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็รอว่าจะมีการดำเนินการยังไงกับตานซินอูไหมแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการยังไงแต่ทางภรรยาเนี่ยก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการถือไม้เข้าไปบริเวณหลังโรงครัวนะคะแล้วก็ภรรยาก็มีการเดินติดตามไปดูแล้วก็ได้ยินเสียงคนตีอะไรสักอย่างในลักษณะป้าบประมาณ 2-3 ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยภรรยาก็รู้สึกกลัวแล้วก็วิ่งออกมาการกลัวของภรรยาแล้วก็แม่เนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าพอเป็นชาวเมียนมานะคะด้วยภาษาด้วยการมาทำงานในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอะไรเงี้ยการกลัวตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากของชาวเมียนมานะคะแล้วเขาก็พอได้ยินเสียงแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกตกใจแล้วก็วิ่งออกมาพร้อมกับอาการร้องไห้แล้วก็ไม่กล้าไปติดตามตัวลูกอีกอันนั้นก็เป็นอีกข้อสงสัยนึงก็คือเขาสงสัยว่าตานซินอูเนี่ยอาจจะถูกตีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อันนี้เป็นอีกข้อสงสัยหนึ่งที่เราได้รับข้อเท็จจริงมาค่ะถัดมาหลังจากที่แม่และภรรยาติดตามตัวไปแล้วเนี่ย17 นาฬิกาเป็นต้นมาเนี่ยแม่แล้วก็ภรรยาเนี่ยได้รับสายโทรศัพท์จากญาติข้างบ้านเนาะว่าตันซินอูเนี่ยถูกพาตัวกลับไปที่บ้านแล้วแล้วก็แม่ก็เลยติดตามตัวไปอีกกลับไปที่บ้านก็ไปเห็นตันซินอูเนี่ยอยู่หลังกระบะรถแต่มีอาการที่ปวดท้องแล้วก็มีอาการหมดสติแบบคุยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอาการปวดแบบนี้ปวดเสร็จปุ๊บแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่ได้แม่ก็ไปคว้าตัวลูกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเป็นภาษาพม่านะคะแล้วก็ปรากฏว่าสักพักตานซินอูก็มีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้พาตัวของตานซินอูเนี่ยไปที่สภ.ไปไว้สภ.แป๊บนึงมีการช่วยปั๊มหัวใจแป๊บนึงอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะพบว่าไม่ไหวแล้วน่าจะเอาไม่อยู่แล้วก็เลยมีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลระนองก็คือเหมือนว่าหลังจากที่ตานซินอูเนี่ยถูกนำตัวไปที่สภ.ปากน้ำระนองเนาะแล้วก็ทั้งภรรยาแล้วก็แม่ของตานซินอูเนี่ยก็ติดตามไปแต่ว่าพอเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ข้างหลังโรงครัวของสภ.ปากน้ำระนองก็เลยกลัวแล้วก็เลยยังไม่ได้เจอตานซินอูแล้วตานซินอูก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือเข้าใจว่าพามาในท้ายรถกระบะตำรวจใช่ไหมกลับมาที่บ้านของตานซินอูแม่กับภรรยาก็เลยกลับมาเจอกันที่บ้านก็เลยสงสัยว่าทำไมตำรวจถึงพาไปสภ.แล้วทำไมต้องพากลับมาที่บ้านอีกด้วยคะพี่บีค่ะก็ข้อเท็จจริงที่เราได้จากญาตินะอาจจะต้องบอกแบบนี้ว่าวันนั้นเนี่ยตานซินอูเนี่ยถูกพาตัวไปเพื่อตรวจเรื่องปัสสาวะหาเรื่องสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ได้อีกก็คือตานซินอูถูกพาไปที่โรงครัวก็เพราะว่าโอเคเจ้าหน้าที่รอให้ตานซินอูปัสสาวะแต่อีกประเด็นนึงก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพาตานซินอูไปตรงนั้นก็เพราะอยากให้ตานซินอูเนี่ยพูดถึงข้อเท็จจริงถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงเป็นสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คือมีการพาตัวตานซินอูไปที่บ้านแล้วก็พาไปจริงๆก่อนไปที่บ้านเนี่ยพาไปที่แพหรือว่าที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะสถานที่จับปลาของคนคนหนึ่งไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาที่บ้านก็คือให้ตานซินอูเนี่ยพาไปหาพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโอเคค่ะก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าทำไมถึงแบบมีการพาตัวไปมาเนาะมันคือแบบ
ประมาณไหนเพื่ออะไรแล้วก็มันมีความน่าสงสัยอยู่แหละที่สภ.ปากน้ำระนองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วนอกจากในช่วงเวลาที่สภ.ปากน้ำแล้วค่ะพี่บีว่ามันมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมในคดีนี้คดีนี้เนี่ยหลังจากที่ตันซินอูถูกพาไปที่โรงพยาบาลแล้วเนาะแล้วก็เขาก็เสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นมากแต่ช่วงระหว่างการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปให้การหรือว่าไปให้ข้อมูลกับพยาบาลที่เป็นคนรับตัวตันซินอูในขั้นตอนแรกอะค่ะได้ให้ข้อเท็จจริงว่าตันซินอูเนี่ยได้เสพยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนเนี่ยไป50เม็ดอันนั้นก็เลยเป็นหนึ่งในข้อเท็จจริงที่พยาบาลหรือว่าคนรับตัวของตันซินอูเนี่ยได้บันทึกข้อเท็จจริงไว้ว่าตันซินอูเนี่ยเสพยาเสพติดไป50เม็ดในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อสงสัยหนึ่งทีนี้เราก็หลังจากตันซินอูตายเนี่ยเราก็มีการผ่าชันสูตรศพนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตามบันทึกการผ่าชันสูตรศพของตันซินอูเนี่ยจริงๆคดีนี้เราผ่าชันสูตรศพทั้ง2โรงพยาบาลนะคะทั้งโรงพยาบาลระนองแล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่กรุงเทพนะคะผลชันสูตรทั้งภายนอกเนี่ยปรากฏว่าแพทย์เนี่ยระบุว่าร่องรอยฟกช้ำบริเวณหลังของตันซินอูสันนิษฐานได้ว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากของแข็งไม่มีคมซึ่งเกิดประมาณ 3-4 รอยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่พบว่าตันซินอูมีร่องรอยบาดแผลยังไงบ้างอีกข้อเท็จจริงหนึ่งก็คือมีคำให้การของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าตันซินอูได้มีการเสพยาเสพติดไป50เม็ดเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แพทย์ในคดีนี้เนี่ยผลชันสูตรก็บอกมาว่าถ้ามีการเสพยาเสพติด50เม็ดในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยต้องปรากฏร่องรอยในกระเพาะของเขาก็คือการย่อยเนี่ยมันระยะเวลาในการย่อยเนี่ยอาจจะต้องปรากฏว่าโอเค50เมตรเนี่ยมันต้องอยู่ในกระเพาะแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่มีนะคะแล้วก็อีกข้อเท็จจริงนึงที่แพทย์ระบุมาก็คือถ้ามันมีการเสพจริงๆเนี่ยหรือว่าถ้ามันมีการย่อยแล้วในกระเพาะเนี่ยมันก็ต้องปรากฏสารเสพติดในเลือดของเขาก็คือเลือดอาจจะต้องเข้มข้นหรือสารเสพติดในเลือดอาจจะต้องเข้มข้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นอีกข้อเท็จจริงนึงที่ทางแพทย์ชันสูตรมาอีกข้อนึงที่น่าสงสัยอีกก็คือคำให้การของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตันซินอูมีการกินน้ำหลังโรงพักเนี่ยหรือโรงครัวเนี่ยหมดไปคนเดียวเนี่ยในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ย 3-4 ขวดน้ำเนี่ยมีขนาด300ซีซีซึ่งก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นขนาดที่มันใหญ่มากแล้วก็กินภายในระยะเวลา1ชั่วโมง 3-4 ขวดอาจจะต้องตั้งข้อสันนิษฐานว่าวินยูชนอย่างเราเนี่ยจะกินน้ำถึง4ขวดถึง 3-4 ขวดหมดในระยะเวลาอันสั้นเลยไหมอันนี้ก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานแต่ผลทางการแพทย์เนี่ยก็ปรากฏว่าผลชันสูตรศพนะคะก็ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยมีโซเดียมในเลือดในร่างกายเนี่ยต่ำเป็นเหตุให้สมองของเขาเนี่ยบวมเนาะซึ่งสาเหตุของโซเดียมต่ำเนี่ยเกิดได้หลายทางก็จริงแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือได้รับน้ำปริมาณที่มากเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โซเดียมในร่างกายต่ำแต่แพทย์ก็ยังระบุอีกด้วยว่าการเสพยาเสพติดในร่างกายในขนาดเยอะๆเนี่ยไม่อาจทำให้โซเดียมในร่างกายต่ำลงได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อสงสัยหนึ่งที่เราคิดว่าการเสียชีวิตของตันซินอูในระหว่าง 2-3 ชั่วโมงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอันนี้อาจจะต้องให้ผู้ฟังคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างค่ะก็คือแบบคือฟังดูแล้วเนี่ยคดีนี้รู้น่าจะมีข้อสงสัยหลายแง่มากเลยเนาะทั้งจากคำให้การของแม่แล้วก็ภรรยาของตาสินอูเองหรือว่าแม้แต่คำให้การของตำรวจเรื่องว่ามียาเสพติดไหมเรื่องจำนวนยาเสพติดซึ่งก็ดูจะขัดแย้งกับผลชันสูตรที่แพทย์ก็ประเมินมาอะไรอย่างงี้เนาะก็เรียกว่ามีข้อสงสัยหลายประการจริงๆทีนี้อยากจะถามพี่บีต่อว่าคือกรณีนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อหาเรื่องยาเสพติดคือตันซินอูอาจเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับตำรวจแต่อยากรู้ว่าตามหลักการแล้วเนี่ยตำรวจในสถานการณ์ในเหตุการณ์ของตาซินอูเนี่ยเขาทำผิดปกติไหมหมายถึงว่ามัน
ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าอะค่ะคืออย่างกรณีนี้เนี่ยคือวันดีคืนดีปกติแล้วตำรวจเขาสามารถที่จะมาหาเราที่บ้านแล้วก็ให้เราตรวจปัสสาวะได้เลยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงคดียาเสพติดเนี่ยเราอาจจะต้องบอกแบบนี้ว่าตามกฎหมายพ.ร.บ.ยาเสพติดแล้วเนี่ยกฎหมายนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไว้เยอะมากไม่ต้องมีหมายไม่ต้องขออะไรจากใครทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.นี้สามารถดำเนินการได้เลยซึ่งทุกคำขึ้นต้นของมาตราตามพ.ร.บ.ยาเสพติดเลยก็ว่าได้เขาจะบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานอะไรเงี้ยค่ะคือตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้อำนาจไปเยอะมากอาทิเช่นการควบคุมตัวตามพ.ร.บ.ยาเสพติดสามารถควบคุมตัวไปได้เลย3วันอันนี้ก็คือสุดมากพ.ร.บ.ยาเสพติดพาไปที่ไหนก็ได้โดยปกติตามวิทยาการจับตัวใครไปก็ตามต้องพาไปที่สภ.หรือว่าท้องที่เกิดเหตุยังไงก็แล้วแต่ต้องพาไปส่งพนักงานสอบสวนให้ได้แต่ว่าพอเป็นพ.ร.บ.ยาเสพติดพาไปเซฟเฮาส์ก็ได้ไปสืบสวนสอบสวนไปหาข้อเท็จจริงไปอย่างเงี้ย3วันแล้วค่อยนำส่งตัวพนักงานสอบสวนก็คือเหมือนแบบพ.ร.บ.ยาเสพติดเนี่ยเหมือนจะให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกว่าครอบคลุมแบบว่าทำได้ทุกอย่างเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างกรณีของตานซินอูที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่พาตัวตานซินอูไปเนาะแล้วก็ก็ต่อมาเนี่ยตานซินอูก็เสียชีวิตเนี่ยเราจะสามารถเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มนี้ได้ไหมอะค่ะแม้ว่าพ.ร.บ.ยาเสพติดเนี่ยจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหรือว่าจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยยังไงก็ได้อะเนาะอันนี้ตามกฎหมายให้อำนาจมหาศาลก็จริงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพ.ร.บ.นี้จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจลิดรอนสิทธิเสรีภาพหรือพาตัวเขาไปแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายบังคับซ้อมทรมานคุมถุงจนเป็นเหตุให้เขาต้องถูกลิดรอนร่างเนื้อตัวร่างกายหรือว่าชีวิตของเขาได้นะเราก็คิดว่าถ้าเคสนี้ตานซินอูที่ถูกพาตัวไปในระหว่างการควบคุมตัว 2-3 ชั่วโมงแล้วเป็นเหตุให้เขาต้องเสียชีวิตอะค่ะแล้วก็เคสนี้เราก็มีการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือตามมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกักขังนวงเหนียวแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ต้องเสียชีวิตซึ่งอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีอาญาอยู่นะคะแล้วก็อีกขั้นตอนนึงที่เราคิดว่าอาจจะต้องทำเพื่อเป็นการป้องกันเหตุในอนาคตอาจจะต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้เรามีกฎหมายใหม่แล้วชื่อพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานซึ่งมีการบังคับใช้ได้ประมาณปีกว่าแล้วเนี่ยกฎหมายนี้ได้บังคับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการควบคุมตัวของผู้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรา22ถึง25ตามพ.ร.บ.ป้องกันก็คือต้องมีการบันทึกภาพบันทึกเสียงต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนที่สภ.ในท้องที่เกิดเหตุได้ก็คือในระหว่างนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำหน้าที่นั้นก็คือพาตัวไปส่งที่สภ.ให้เขาปลอดภัยปลอดภัยเสร็จปุ๊บกล้องต่างๆที่มีการบันทึกไว้เนี่ยก็ต้องนำส่งให้กับสภ.นั้นๆเพื่อทำการบันทึกเก็บไว้ด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในข้อบังคับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองที่มีอำนาจในการจับกุมควบคุมตัวเนี่ยต้องทำตามหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ต้องโดน157นี่เป็นพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอาจจะบอกข้อดีข้อหนึ่งให้เข้าใจก็คือเพื่อป้องกันตัวเจ้าหน้าที่เองจากการถูกร้องเรียนจากการถูกต่อสู้ขัดขวางในระหว่างการจับกุมควบคุมตัวถ้าเจ้าหน้าที่มีการบันทึกภาพบันทึกเสียงเหล่านี้ไว้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเจ้าหน้าที่เองในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเกินเลยต่อหน้าที่หรือว่ามีการทำร้ายประชาชน
อันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งเพื่อมองอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่อีกด้วยซ้ำก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายเนอะที่อย่างคดีตาซีนอูเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าข่ายหมายถึงว่าเกิดขึ้นไม่ทันตัวกฎหมายพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเพราะว่าอย่างคดีตาซีนอูเนี่ยก็เหตุเกิดปี65เนาะก็ประมาณน่าจะไม่กี่เดือนก่อนที่กฎหมายทรมานอุ้มหายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเท่าที่ฟังจากพี่บีก็คือว่าเราก็ยังสามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้อยู่ด้วยข้อกฎหมายมาตรา157เนาะการปฏิบัติที่ละเมิดหรือว่าการหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือว่าการทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตก็เป็นกฎหมายอาญาที่มีอยู่ก็วันนี้ถือว่าเข้มข้นมากแล้วก็ทำให้เรานะคะได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้เรื่องเหตุการณ์ของแรงงานเมียนมาตันซินอูคนนี้เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เชื่อว่าอาจจะไม่ได้โด่งดังหรืออาจจะยังเชื่อว่าผู้คนทางบ้านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่เพิ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้จักกับคดีนี้มากขึ้นเนาะว่ามันคืออะไรแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยเรื่องข้อสงสัยเรื่องการดำเนินการต่อไปเนี่ยซึ่งก็น่าสนใจมากๆก็คดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีเสียชีวิตในระหว่างควบคุมตัวซึ่งก็เป็นหนึ่งในคดีที่ถือว่าเข้าข่ายว่าอาจจะมีการทรมานเกิดขึ้นเนาะในระหว่างการควบคุมตัวนั้นในตอนหน้าเนี่ยเราก็จะเจาะลึกกันต่อไปว่าการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็คดีไต่สวนการตายซึ่งมันก็จะเป็นการดำเนินการถัดมาเนาะที่หลังจากเกิดจากเหตุการณ์เนี่ยมันคืออะไรคดีไต่สวนการตายแล้วมันมีความคืบหน้ายังไงบ้างเราก็จะมาคุยกับพี่บีต่อในตอนถัดไปค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่บีมากที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ความเห็นกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่มาร่วมฟังรายการแล้วก็อย่าลืมติดตามกันตอนถัดไปค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ